กระทรวงยุติธรรมจัดงานครบรอบสถาปนา130ปียึดแนวทางยุติธรรมสร้างสุขยุติธรรมเชิงรุกสร้างสุขให้ประชาชนล่าสุดค่ะกระทรวงยุติธรรมค่ะจัดงานครบรอบสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ130ปีณอาคารกระทรวงยุติธรรมค่ะโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานค่ะภายในงานมีเหล่าบรรดาข้าราชการค่ะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมงานค่ะพร้อมกันนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้มอบรางวัลค่ะและใบประกาศเกียรติคุณค่ะให้แก่ข้าราชการพลเรือนค่ะที่ทำคุณประโยชน์ค่ะมีผลงานดีเด่นนอกจากนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะที่เดินทางมาร่วมงานค่ะพร้อมเยี่ยมชมวุฒินิทรรศการการเดินหน้าขับเคลื่อนงานยุติธรรมเพื่อสร้างสุขให้ประชาชนค่ะณอาคารกระทรวงยุติธรรมภายในงานนิทรรศการค่ะมีประวัติการก่อตั้งกระทรวงยุติธรรมค่ะทิศทางการขับเคลื่อนงานยุติธรรมรวมถึงนวัตกรรมการให้บริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรมอีกด้วยค่ะ